จังหวะที่หยุดในช่วงทดเวลาครึ่งหลังเนี่ยก็มีหยุดไปพอสมควรเหมือนกันนะครับคือตอนนี้โอกาสต่อเวลาแทบจะไม่มีแล้วแทบจะจบนะครับณภัทรยังไม่เล่นครับยึกดอกด้วยครับโดนเหลืองไปครับณภัทรซื้อครับซื้อเวลาครับณภัทรแล้วเปลี่ยนตัวเตะด้วยครับนี่ครับนี่ก็เล่นเล่นกับเวลาอย่างแท้จริงนะเป็นคนเตะด้วยครับเลยไม่เตะเหมือนกันครับโดนเหลืองไปคนนึงครับจุดเดียว2เหลืองนะครับแต่ว่าเป็นคนละคนนะครับเป็นจังหวะที่ทำนครศรีนี่มีหัวร้อนเหมือนกันนะครับกลยุทธ์นี้ของระยองโอ้เลยทดได้จะทดเพิ่มอีก2นาทีครับผู้ตัดสินนี่ว่าจะสะอาดชูมือครับก็ดูไม่รู้ใครจะเตะครับระยองจังหวะนี้สุดท้ายเป็นนพคุณครับจุดเดียว3เหลืองเลยครับ3เหลือง3คนเองครับน่าจะเพิ่งเคยเห็นนะช็อตนี้ไม่เตะออกมาต้องประคุณตัวเป็น3เหลืองแล้วครับผู้เล่นของระยอง